ซองจินวูได้ตื่นขึ้นมาเขานั้นได้ถามกับตัวเองไปว่าทุกอย่างนั้นดูผิดปกติไหมแต่ความเจ็บปวดที่เขาได้เผชิญนั้นเหมือนจริงเป็นอย่างมากเขานั้นได้มองออกไปนอกหน้าต่างและสงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนจากนั้นเองครับก็ได้มีชายชุดดำสองคนนั้นเข้ามาในห้องอย่างไม่เต็มใจนักเขามอบนำบัตรให้ซองจินวูซองจินวูนะครับก็ได้อ่านนำบัตรและพบว่าเขานั้นเป็นคนของแผนกผู้กำกับดูแลสมาคมฮันเตอร์ชายชุดดำทั้งสองคนนะครับได้เล่าให้แก่ซองจินวูฟังว่าซองจินวูนั้นหลับไปกว่า3วันเต็มซึ่งมิสเตอร์ซ่งนั้นสามารถรอดชีวิตจากดันเจียนมาได้แต่เขานั้นไม่สามารถเป็นฮันเตอร์ได้ต่อไปเนื่องจากว่าเขานั้นได้สูญเสียแขนส่วนอีจูฮีนั้นได้รับบาดเจ็บทางจิตใจอย่างหนักหลังจากออกมาจากดันเจียนและชายชุดดำนะครับก็เตรียมที่จะพูดถึงเรื่องราวของคนอื่นต่อแต่ซองจินวูนะครับก็ได้ขัดจังหวะเขาเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะฟังเรื่องราวของเราเพื่อนร่วมทางนะครับที่ได้ทอดทิ้งเขาไปเพื่อความอยู่รอดและชายชุดดำนะครับก็ได้เล่าอีกว่าการปรากฏตัวของดันเจียนคู่ในครั้งนี้นั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีฮันเตอร์เพียง6คนใน17คนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเองผู้คนจากหน่วยตรวจสอบและกิลพยัคฆ์ขาวนั้นก็ได้รีบเข้าไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาเพียงพบว่าทุกอย่างนั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงซองจินวูที่นอนหมดสติอยู่บนแท่นบูชาหากคำให้การของผู้รอดชีวิตไม่สอดคล้องกันและหากไม่พบกับซากศพที่อยู่ในที่เกิดเหตุพวกเขาก็คงจะไม่เชื่อเรื่องนี้และการเอาชีวิตรอดอย่างน่าอัศจรรย์ของซองจินวูนั้นทำให้พวกเขาสงสัยว่าซองจินวูนั้นสามารถปลดปล่อยพลังของเขาได้ซึ่งค่าความสามารถของฮันเตอร์นั้นได้ถูกตั้งค่าไว้เมื่อความสามารถของพวกเขานั้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแต่ก็ยังมีฮันเตอร์จำนวนน้อยมากที่สามารถปลุกความสามารถให้ตื่นขึ้นได้และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองตั้งแต่ระดับ C ไปจนถึงระดับ A หรือตั้งแต่ระดับ B ไปถึงระดับ S ก็ตามซึ่งในกรณีนี้เองพวกเขานั้นจะใช้เครื่องพลังเวทมนต์เพื่อที่จะวัดความเปลี่ยนแปลงขอให้ซองจินวูนั้นยื่นมือออกมาและเสียงเครื่องก็ดังขึ้นครับผลการทดสอบนั้นทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาดีซึ่งค่าพลังต่ำสุดนะครับสัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่70แต่ซองจินวูนั้นต่ำกว่านั้นเป็นอย่างมากซองจินวูนั้นอยู่เพียงแค่ระดับ10เท่านั้นเองผลการทดสอบนี้ทำให้เขาพบว่าซองจินวูนั้นก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งชายชุดดำนั้นจึงหยิบกระเป๋าและจากไปทิ้งให้ซองจินวูนั้นอยู่กับความสับสนที่คิดว่าเขานั้นได้ปลุกพลังพิเศษของเขาขึ้นมาแล้วจริงๆแต่ซองจินวูก็ได้สงสัยว่าทำไมคนเหล่านี้นะจึงไม่สนใจหน้าต่างสกิลที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยหรือว่าพวกเขานั้นเห็นมันหรือไม่เขาพบว่าขาที่ขาดหายไปและหัวใจที่ถูกแทงก่อนหน้านี้นั้นไม่มีรอยแผลใดๆเลยเขาสงสัยว่าตอนนี้เขาอยู่ในความฝันหรือโลกแห่งความจริงกันแน่เขาคลิกที่หน้าต่างป๊อปอัพข้างตัวของเขาครับแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือน3รายการปรากฏขึ้นมาในทันทีซึ่งข้อความส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข้อความที่ยังไม่ถูกยืนยันเมื่อซองจินวูกดคำยืนยันนะครับข้อความก็ปรากฏต่อหน้าเขาภารกิจประจำวันเตรียมพร้อมสำหรับความแข็งแกร่งหากไม่ปฏิบัติภารกิจประจำวันล่ะก็จะส่งผลให้ได้รับการลงโทษซึ่งซองจินวูก็ได้ดูภารกิจทั้งหมดนี้ครับซองจินวูนั้นก็ได้กรอกตาดูแล้วก็สงสัยว่านี่เป็นเรื่องตลกอะไรกันแน่เขานั้นเป็นเพียงผู้ป่วยเท่านั้นเขานั้นจะมีพลังในการทำภารกิจอย่างนี้ได้อย่างไรและเขาก็นอนพักผ่อนต่อนะครับซึ่งเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับซองจินวูได้หมดเวลาไปกับการนอนและระบบการแจ้งเตือนนั้นก็ได้ส่งข้อความประมาณว่าหากยังไม่ทำภารกิจแล้วก็ซองจินวูนั้นจะถูกย้ายไปยังเขตเมืองลงโทษซองจินวูที่กำลังง่วงนอนนะครับก็ปรากฏว่าพื้นดินรอบข้างของเขานั้นได้สั่นสะท้านเขานั้นได้ถูกเทเลพอร์ตครับมายังพื้นดินที่กลายเป็นทรายซึ่งในทะเลทรายนี่เองครับผมก็ได้มีอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นข้างหลังเขาซองจินวูนั้นหันกลับไปมองด้วยความกลัวปรากฏว่าเป็นตะขาบทะเลทรายขนาดใหญ่นะครับจ้องมองเขาด้วยน้ำลายและหน้าต่างข้อความก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายการเอาชีวิตรอดจากภารกิจลงโทษในครั้งนี้เงื่อนไขก็คือเอาชีวิตรอดภายในเวลาที่กำหนดเวลาที่กำหนดก็คือ4ชั่วโมงซองจินวูนะครับจะได้วิ่งหนีตะขาบยักษ์นะครับไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ก็ปรากฏว่ายิ่งวิ่งไปครับตะขาบนั้นก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆซองจินวูนะครับสามารถทนต่อการลงโทษนี้ได้กว่า4ชั่วโมงเลยนะโชคดีนะครับในเวลาที่ซองจินวูนั้นกำลังจะถูกกลืนก็ปรากฏว่าเกมลงโทษของนั้นก็ได้เสร็จสิ้นแล้วซองจีวุนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขานั้นรู้สึกกลัวเกมลงโทษครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ความเหนื่อยล้าจากการลงโทษนะครับทำให้เขานั้นได้หลับไปและสิ่งแรกที่ซองจีวุนต้องทำหลังจากตื่นขึ้นมานะครับก็คือการทำภารกิจประจำวันนั่นเองโดยที่เขานั้นจะไม่โดนเกมลงโทษและหลังจากโดนเกมลงโทษเองครับเขานั้นก็รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่จินตนาการเขาเพียงแต่ต้องทำตามความต้องการของเขาทำชีวิตให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่เขาทำภารกิจสำเร็จเขานั้นก็จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกันและรางวัลนั้นก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แต่ตัวเขาเองและยังมีแต้มค่าสถานะที่สามารถอัปเกรดได้และยังรวมไปถึงกล่องสุ่มไอเทมต่างๆเหมือนกับการเล่นเกมไม่มีผิดและหลังจากทำภารกิจประจำวันสำเร็จนะครับเขานั้นก็ได้รับกุญแจมาซึ่งกุญแจนี้นะครับจะเป็นกุญแจที่สามารถเข้าสู่ดันเจียนได้ซึ่งตามคำแนะนำนะครับเขานั้นได้มาที่ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินเขานั้นได้ใช้กุญแจนะครับในการเปิดใช้งานดันเจียนซึ่งก็ปรากฏว่าสถานีรถไฟใต้ดินนี้ครับก็ได้ปล่อยแสงจ้าออกมาซองจินวูนั้นได้ก้าวสู่ม่านแสงไปยังอีกมิติหนึ่งมิติที่เขานั้นสามารถมองเห็นผู้คนภายนอกได้แต่ผู้คนภายนอกนั้นไม่สามารถมองเห็นเขาจากอีกมิติหนึ่งได้เขาตื่นตระหนกอยู่ผู้หนึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าไปในดันเจียนแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขานั้นก็ได้ทิ้งบาดแผลในจิตใจที่ไม่อาจลืมเลือนไว้เขาต้องการที่จะหลบหนีแต่ก็ทำไม่ได้
ซึ่งระบบนั้นก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นที่ต้องกำจัดบอสตัวสุดท้ายก่อนที่จะสามารถออกไปได้ซองจินบุนนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากตอนนี้เขาไม่สามารถแม้แต่จะจัดการมอนสเตอร์เลเวล1ได้แต่ตอนนี้เขานั้นถูกขอให้ฆ่าบอสตัวสุดท้ายอย่างนั้นเหรอโดยที่ไม่มีผู้ร่วมทางอย่างนั้นเหรอซองจินบุนครับจึงได้มองไปยังสถานที่ที่มืดมน